พื้นที่นากระตามจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นพื้นที่รับน้ำจากคลองลับล่อและคลองท่าแซะนะครับจึงทำให้จุดนี้เกิดน้ำท่วมสูงครับแต่ในวันนี้นะครับระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วประมาณ50เซนติเมตรแต่ก็ยังคงเห็นกระแสน้ำและน้ำที่ยังไหลเชี่ยวแรงอยู่นะครับป้าจิรพรวัย60ปีรายนี้ต้องพายเรือฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวแรงกลางสวนปาล์มเข้าออกบ้านหลังน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรป้าบอกว่าเกิดมาก็เห็นน้ำท่วมสูงแบบนี้แล้วเพราะบ้านเป็นทางผ่านน้ำยอมรับว่าหากฝนตกหนักน้ำจะทะลักท่วมลักษณะนี้เกือบทุกปีแต่อยากให้หน่วยงานในพื้นที่ช่วยยกระดับถนนทางเข้าบ้านให้สูงขึ้นเพราะเวลาน้ำท่วมหากไม่มีเรือก็จะใช้ชีวิตเหมือนติดเกาะเราอยากจะให้ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานเขาช่วยแก้ไขปัญหาช่วยตรงนี้ตรงที่ตรงนี้ทำถนนให้มันสูงขึ้นอีกนิดนึงเวลาน้ำท่วมเราจะได้เดินข้าวออกได้อะเราไม่ต้องใช้เรือก็ได้ถ้ามีของถนนให้มันสูงเสมออันนี้น่ะได้จะเดินได้รถล้านะพังบ่อยอะซื้อมาไม่นานก็พังเพราะว่าน้ำขนาดน้ำป่ายังไม่ได้เลยเดี๋ยวจะให้เขาช่วยทำถนนใช่ใช่ค่ะเช่นเดียวกับป้าสุภาพรบ้านเปิดเป็นร้านขายของชำแม้วันนี้ระดับน้ำในบ้านจะลดลงจนสามารถกลับมาขายของได้ตามปกติอีกครั้งแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบาย 10-20 เซนติเมตรจึงอยากให้หน่วยงานเร่งระบายน้ำในส่วนที่เหลือนี้น้ำบ้านป้านะมันไม่ได้ท่วมเฉพาะน้ำท่วมประจำปีคือฝนตกเยอะหน่อยมันก็จะท่วมแล้วเพราะว่าน้ำไม่มีทางไปเพราะเขาอุดท่อระบายน้ำไว้เขาถมที่ปิดท่อระบายน้ำน้ำมันไหลไปเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ฉะนั้นแล้วอยากจะให้เขาช่วยยังไงบ้างก็ให้ก็แก้ไขอ่ะแล้วหรือว่าทางรัฐบาลหรือทางอปต.จะให้ฉันอยู่อย่างนี้จนตลอดชีวิตฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแม้ชาวบ้านนาปะท่าตำบลนากระตามจะชินกับปัญหาน้ำท่วมสูงเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำทั้งจากคลองรับร่อและของท่าแซะก่อนไหลลงสู่ทะเลแต่ทุกคนก็เตรียมพร้อมแม้ชาวบ้านนาปะท่าตำบลนากระตามจะชินกับปัญหาน้ำท่วมสูงเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำทั้งจากคลองรับร่อและของท่าแซะก่อนไหลลงสู่ทะเลแต่ทุกคนก็เตรียมพร้อมรับมือด้วยการขนข้าวของไว้ที่สูงและกักตุนอาหารไว้ให้พอต่อการดำรงชีวิตหากพรุ่งนี้เคราะห์ซ้ำฝนตกลงมาเติมอีกจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้างเพราะว่ามันออกไปไม่ได้เลยอ่ะออกไม่ได้เพราะมันลำบากมันขาดอ่ะถนนมันขาดนะมันเป็นช่วงๆอ่ะแล้วตอนนี้เรากินอยู่ยังไงอาหารเพียงพอไหมครับพอการกินอ่ะมันต้องซื้อเอาเก็บไว้ก่อนไงก็ซื้อตุนไว้แล้วอ่ะซื้อตุนไว้แล้วอยู่ได้อีกกี่วันอ่ะก็แบบว่าบางบ้านอ่ะมันมีตู้เย็นใช่ไหมก็ซื้อไว้เก็บไว้เพราะตลาดมันไม่ค่อยได้ไปบ่อยอ่ะขณะที่อบต.นากระตามได้ตั้งเป็นศูนย์บัญชาการส่วนหน้าระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ตั้งโรงครัวผลิตอาหารน้ำดื่มและเข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง11หมู่บ้านและได้อพยพเด็กผู้พิการและคนชราไปอยู่ในศูนย์อพยพเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากฝนจะตกลงมาซ้ำหรือเสี่ยงจะน้ำท่วมฉับพลันอีกจะส่งสัญญาณเตือนให้ชาวบ้านรับรู้ก็เราก็จะฟังนะครับข่าวจากกรมอุตุอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เราดูสถานการณ์นะครับโดยรวมเฝ้าระวังระดับน้ำนะครับก็จะมีอาสามิสเตอร์เตือนภัยนะครับอยู่ประจำจุดที่เป็นเขาเรียกว่าเฝ้าระวังระดับน้ำนะครับโดยที่ตำบลนากระตามเนี่ยก็จะเฝ้าประจำอยู่ที่จุดบรรจบของคลองสองคลองคือคลองท่าแซะคลองรับร่อครับก็จะมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองนะครับเขาจะเป็นมิสเตอร์เตือนภัยคอยเฝ้าระวังระดับน้ำรายงานตลอดนะครับเป็นระยะนะครับเมื่อระดับน้ำถึงขั้นวิกฤตแล้วนะครับก็จะรายงานแล้วก็ให้ทุกคนเตรียมอพยพเตรียมขนของขึ้นสู่ที่สูงครับจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน7อำเภอ53ตำบลประชาชนได้รับความเดือดร้อน 9,847 ครัวเรือน 31,088 คนสถานการณ์น้ำวันนี้ระดับน้ำทรงตัวหลายจุดคลี่คลายแล้วไม่กระทบการจราจรบนถนนเอเชีย41ที่จะมุ่งหน้าลงสู่จังหวัดทางภาคใต้เส้นทางขาขึ้นและขาร่องรถสัญจรไปมาได้ตามปกติเช่นเดียวกับการเดินรถไฟขณะนี้เปิดเดินรถได้ทุกเส้นทางแล้วปริวัติบุพสิริสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน